ส่วนที่เขื่อนกิวลมจังหวัดลำปางครับเอาแพออกไปให้นักท่องเที่ยวค้างคืนเดียวเท่านั้นตื่นเช้ามาจอกแหนเต็มไปหมดเลยแพไปไหนไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ใช้วิธีตัดเชือกกั้นแนวจอกแหนนะครับที่อยู่ที่จุดที่แพติดค้างอยู่ออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆเดินเครื่องยนต์แล้วก็นำแพสองลำที่ติดค้างอยู่กลางลำน้ำขับแหวกแนวจอกแหนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวบอกว่านักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนแพมีประมาณ50ชีวิตเลยทีเดียวแพเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้พักค้างคืน1คืนแต่ว่าเกิดลมแรงครับพัดเอาจอกแหนมาจากหลายทิศทางล้อมไว้หมดทุกทิศทุกทางครับตอนเช้าออกมาไม่ได้แม้ว่าผู้ประกอบการจะเอาเรือเล็กหรือว่าเรือหางยาวเข้าไปช่วยเหลือในการส่งอาหารแล้วก็ทยอยเอาคนออกมาแต่ก็ไม่สามารถเอาแพออกมาได้ก็เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งปัญหาจอกแหนที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการให้ข้อมูลบอกว่าหน่วยงานชลประทานได้หยุดกำจัดเพราะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณครับที่ผ่านมาผู้ประกอบการแพก็นำเชือกมามัดกับทุ่นลอยน้ำไว้เพื่อไม่ให้จอกแหนมันกระจายออกไปแต่บางครั้งเชือกขาดจอกแหนก็เลยถูกลมพัดไปกีดขวางเส้นทางล่องแพนั่นเองด้านในอำเภอแจ้ห่มบอกครับว่าแพสามารถเข้าฝั่งได้ทุกลำแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็ปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเกิดความสูญเสียขึ้นจากนี้เดี๋ยวจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับ